ดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าในการบันทึกเทปเนี่ยนะฮะเบรกแรกเนี่ยผมก็จะพูดไปรวดเดียวให้ได้สักประมาณ 3-40 นาทีแล้วหลังจากนั้นเบรกที่2เนี่ยนะครับก็จะมีเอาภาพบรรยากาศหรือการให้สัมภาษณ์การแถลงข่าวจากการไปเยี่ยมผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงที่ถูกจับกุมควบคุมตัวนะครับในกรณีไปทำเพจล้อเลียนนายกรัฐมนตรีแล้วเขาบอกว่ามีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเวลาที่บันทึกเทปวันนี้เนี่ยมันกระชั้นอัดแน่นกันไปหมดนะฮะช่วงบ่ายเดี๋ยวจะต้องไปเยี่ยมน้องๆเขาที่เรือนจำเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยนะครับในเวลาบ่ายแก่ๆทั้งสตูดิโอที่เรามีอยู่2ห้องก็ติดการบันทึกเทปของรายการอื่นๆซึ่งมีกำหนดการเอาไว้ล่วงหน้าช่วงค่ำจะได้โทรศัพท์มาทางสายคุยกับคุณสุรเชษฐ์ก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าต้องอยู่ในงานสวดพระอภิธรรมศพอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปอาชาซึ่งคณะแกนนำนปชเป็นเจ้าภาพร่วมในคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับว่าด้วยความจำเป็นของสถานการณ์ภารกิจเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับทุนที่54ที่เราโอนเงินเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆนะครับเด็กชายสันติขำชูหรือน้องแมนนักเรียนชั้นป.4อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแมนอยู่กับแม่และน้องคนละพ่ออีก2คนแม่รับจ้างทั่วไปรายได้วันละ200ถึง250บาทบางวันแมนออกไปตกเบ็ดหาปลาเป็นอาหารสำหรับครอบครัวคุณครูชวีวันซึ่งทีมงานประสานงานไปนะครับบอกว่าแมนมีปัญหาเรื่องการเรียนขาดเรียนบ่อยเพราะไปโรงเรียนแล้วเพื่อนล้อเรื่องแม่บ้านครูอยู่ใกล้กันก็มีโอกาสหยิบยื่นข้าวปลาอาหารให้บ้างเป็นครั้งคราวทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีของแม่นะครับที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่407054-7118นี่คือทุนที่54นะครับส่วนทุนที่55นางสาวเบญจพรอินทนนท์หรือน้องปุ๊กปิ๊กนะครับอายุ18ปีจากอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรปุ๊กปิ๊กเนี่ยพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแม่เป็นเกษตรกรนะครับทีนี้คำว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าไปจินตนาการว่ามันจะต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจเข้มแข็งเติบโตเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคนทุกฝ่ายนะฮะผู้ใหญ่บ้านที่เขามีความเป็นอยู่ที่จะต้องต่อสู้ชีวิตแต่ว่าได้รับความยอมรับจากสมาชิกในหมู่บ้านให้เป็นผู้นำเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยๆนะครับฐานะทางเศรษฐกิจขัดสนครับปุ๊กปิ๊กจึงต้องไปอยู่กับตากับยายซึ่งก็แค่พออยู่พอกินกันไปได้เพราะว่ามีน้าสาวคอยช่วยอยู่อีกแรงหนึ่งปุ๊กปิ๊กรับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างนะครับส่วนช่วงปิดเทอมก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่ช่วยปลูกมันปลูกยาสูบปลูกพริกและอื่นๆตามแต่จะเห็นเป็นรายได้เงินเดือนผู้ใหญ่บ้านของพ่อเนี่ยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเปิดเทอมนี้ปุ๊กปิ๊กจะเข้าเรียนระดับปริญญาตรีนะครับตาเนี่ยอยากให้หลานเป็นครูปุ๊กปิ๊กก็ตั้งใจจะทำให้ได้คุณครูทิพวรรณบอกว่าลูกศิษย์ขยันนิสัยดีนักเรียนส่วนใหญ่ที่โรงเรียนของคุณครูเนี่ยมีฐานะยากจนถ้าได้ทุนการศึกษาก็จะดีมากนะครับทีมงานด้วยรักและแบ่งปันก็โอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีปุ๊กปิ๊กนะครับธนาคารกรุงไทยเลขที่325-044-8303ก็โอนให้ไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆมันตั้งแต่ปลายสัปดาห์มาแล้วล่ะนะครับมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกปฏิกิริยาจากสังคมได้มากเลยทีเดียวและทำท่าจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการไปจับกุมควบคุมตัวหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง8คนนะครับในข้อหาว่าไปกระทำปลุกปั่นยุยงให้เกิดความวุ่นวายในราชอาณาจักรมีความผิดเรื่องความมั่นคงเข้าไปด้วยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เรื่องนี้เราได้สัมผัสกับข้อมูลข้อเท็จจริงมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีรายชื่อของแกนนำนปช.ถูกลากเข้าไปเชื่อมโยงนะครับปรากฏตัวอยู่ในผังก็คุณจตุพรพรหมพันธุ์ที่เอ่ยพาดพิงพยายามจะให้เกี่ยวข้องก็มีผมบ้างคุณก่อแก้วบ้างรวมกระทั่งเว็บเพจของ Peace TV หรือว่ากิจกรรมอื่นๆของแกนนำที่ถูกบอกว่า
ไปเกี่ยวพันกับกลุ่มน้องๆที่กำลังถูกคุมขังอยู่เวลานี้เราได้พูดเรื่องนี้กันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะต้องพูดกันอีกอย่างน้อยที่สุดก็พูดกันจนกว่าคนเหล่านี้จะได้รับอิสรภาพแล้วก็จะต้องพูดกันจนกว่าความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาจะได้มาถึงทุกคนที่กำลังประสบชะตากรรมอยู่ในเวลานี้นี่เดี๋ยวบันทึกเทปเสร็จนะครับผมก็จะต้องบึงรถตามพรรคพวกซึ่งทยอยล่วงหน้าไปแล้วไปพร้อมกันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อที่จะขอเข้าเยี่ยมซึ่งก็ต้องเยี่ยมกัน2รอบนะครับเพราะว่าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเยี่ยมได้เฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นผู้ชายแต่คุณณัฐธิกาซึ่งเป็นผู้ต้องขังผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเขาถูกแยกมาอีกเรือนจำหนึ่งคือทัณฑสถานหญิงกลางก็ตั้งใจจะได้ไปพบหน้าพบตาไปให้กำลังใจกันด้วยข่าวเขาก็คงมีรายงานแล้วครับท่านผู้ชมส่วนบรรยากาศอื่นๆเนี่ยในวันพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในรายการกันอีกทีหนึ่งกระบวนการในการบุกเข้าไปควบคุมตัวในการจับกุมในการแจ้งข้อหาแล้วก็นำเข้าไปสู่การยื่นคำร้องขอศาลทหารอนุมัติฝากขังเนี่ยนะครับทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่มีข้อกังขาต่อสังคมทั้งสิ้นคือบุกเข้าไปรวบเขาเช้ามืดนะฮะเอามาทั้งชุดนอนเอามาทั้งยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นี่แหละฮะเอาตัวมาเสร็จแล้วผ่านไป2วันค่อยขออนุมัติหมายจับนะครับท่านผู้ชมเอาละถ้าจะบอกว่าในเวลาที่เข้าไปจับกุมนั่นน่ะมันเป็นการทำตามอำนาจในคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารสามารถที่จะบุกเข้าไปจับกุมควบคุมตัวตรวจค้นใครที่ไหนยังไงก็ได้ไม่จำกัดเวลาเนี่ยนะก็ต้องถามต่อว่าแล้วกระบวนกฎหมายปกติเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรือยังไงคดีแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคดีอุกชะกันชนิดที่จะต้องฉับพลันทันทีเพราะว่ามันจะเกิดผลเสียหายร้ายแรงใหญ่หลวงกับประเทศหรือว่าแท้จริงแล้วนี่นะครับสามารถที่จะใช้กระบวนการขอศาลพิจารณาอนุมัติขอหมายจับทำให้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้ครับท่านอธิบายก็อธิบายไปนะฮะแต่ว่าสังคมเนี่ยเขานึกออกเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็การแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับไม่ใช่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างเดียวไงครับต้องเอามาตรา116เข้าไปด้วยก็จะได้เอาเข้าไปในกระบวนการของศาลทหารพฤติการของคนกลุ่มนี้ต้องพูดย้ำกันอีกทีแล้วครับส่วนใหญ่ก็คือไปทำเพจล้อเลียนนายกรัฐมนตรีในแนวขำๆเกรียนๆออกกวนๆอยู่ด้วยอยู่ในทีเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ถูกชี้ว่าเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงผมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยก็พบว่ามีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของคสช.เนี่ยนะครับพยายามที่จะเน้นประเด็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแต่ล้อเลียนอย่างเดียวนะมันส่อที่จะไปทำให้ผู้คนเกิดความกระด้างกระเดืองไปยุยงปลุกปั่นต่างๆนานาเข้าไปด้วยแต่เท่าที่ผมดูในเนื้อแท้ของความเป็นจริงเนี่ยนะครับไอ้พฤติการอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรชี้ชัดอย่างมากที่จะต้องพูดให้ชัดลงไปก็คือคนพวกนี้ไปทำเพจที่มีข้อความมีภาพมีเสียงเนี่ยอาจจะไปกระทบกับตัวนายกรัฐมนตรีแต่คำว่ากระทบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นการทำอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินนะครับแต่กระทบในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเป็นภาพสะท้อนมุมมองของประชาชนที่มีต่อตัวผู้นำประเทศซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผู้นำไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกเนี่ยก็ต้องเจอกับการวิพากษ์วิจารณ์ล้อเลียนกันแบบนี้นะครับในบางประเทศเนี่ยเขาอํากันหนักอํากันขาดอํากันหน้าโกรธนะครับแต่ว่าผู้นำเขาไม่โกรธเพราะว่าเขาเห็นว่าการเป็นผู้นำประเทศเนี่ยสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นคนที่สัมผัสได้ฮะเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกว่าจะไปมีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือกว่าใครต่อใครเขาตัวผู้นำประเทศหลายๆประเทศเขาก็เลยแทนที่จะไปไล่จับคนล้อคนเลียนเนี่ยบางทีเขาล้อตัวเองซะเลยครับนี่ผมเห็นคนเอามาแพร่ภาพนะฮะผู้นำระดับโลกอย่างบารักโอบามาเนี่ยบางทีก็ทำอะไรขำๆออกมาเอง
หรือว่าอีกหลายๆชาติเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ขันของเขาและผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมบ้านเราเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถึงทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็มีการเอาผังมาแถลงมีการตั้งข้อกล่าวหามีการใช้มาตรการทั้งตำรวจทหารทำยังกันว่าคนเหล่านี้เป็นอาชญากรร้ายอาชญากรใหญ่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับแล้วนึกไม่ออกด้วยว่าเอ๊ะปกติท่านนายกเนี่ยท่านเคยแนะนำให้คนเราดูละครนะฮะแล้วตอนที่ท่านแนะนำให้คนดูละครเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างซีรีส์เกาหลีใต้แต่ทำมาทำไปในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยท่านไปสร้างซีรีส์เกาหลีเหนือให้คนไทยดูอยู่เวลานี้เพราะว่าผู้นำในบางประเทศที่ไปแตะต้องไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เนี่ยอยู่ในประเทศที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการปกครองในรูปแบบปกติหรือรูปแบบประชาธิปไตยทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และทุกคนเข้าใจได้เอาถ้าจะโต้แย้งว่าก็วันนี้ประเทศไทยไม่ได้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมันไม่ปกติไงก็ขึ้นอยู่กับขนาดหัวใจของผู้มีอำนาจนะครับว่าจะเล็กใหญ่กว้างแคบแค่ไหนก็ปกติเนี่ยนะฮะเวลาท่านนายกไปพูดไปจาไปปราศัยไปปาฐกถาเนี่ยงานต่างๆเนี่ยท่านก็จะมีลูกเล่นลูกหาหัวเราะกันคลื่นอยู่เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วดูเหมือนว่าทีมการเมืองของรัฐบาลเนี่ยจะเอาตรงนี้เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งประเมินความนิยมชมชอบในตัวนายกโดยซ้ำไปนะครับประมาณว่าถ้างานไหนท่านนายกพูดแล้วคนฮามากเนี่ยแสดงว่าสำเร็จคนชอบคนเชียร์คนชมนี่ก็มาอย่างนี้แล้วนอกจากการพูดจาบนเวทีที่ท่านพยายามจะใส่ลูกเล่นลูกฮาจนบางทีฮาตกขอบต้องมาเที่ยวขอโทษกันอีกก็หลายรอบนะฮะเช่นเกิดเหตุฆาตกรรมสองหนุ่มสาวชาวอังกฤษท่านก็ไปบอกว่ามาเมืองไทยเนี่ยใส่บิกินี่เนี่ยจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดอารมณ์นี่คือคล้ายๆกับว่าจะสร้างเป็นอารมณ์ขันนะแต่บังเอิญว่าทั่วโลกไม่มีใครเข้าขันด้วยก็เลยต้องมาขอโทษในภายหลังแล้วก็อีกหลายๆประเด็นนอกเหนือจากว่าที่เป็นคำพูดคำจาแล้วนี่นะครับการแสดงอากัปกิริยาต่างๆเนี่ยท่านก็เอาอารมณ์ขันนำนะครับเช่นเลี้ยงบุคคลระดับผู้นำประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในท่ามกลางงานเลี้ยงสังสรรค์นี่แหละครับดนตรีเขาเล่นเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรท่านนายกกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นไปบนเวทีคว้าไมค์ร้องเพลงซะอย่างนั้นนะครับนี่ท่านก็ทำวันดีคืนดีนะครับท่านเดินตรวจบูธนิทรรศการต่างๆเห็นเขาเอากล้วยมาวางท่านก็ปอกกล้วยกินกินกินแล้วก็โยนเปลือกกล้วยใส่ผู้สื่อข่าวท่านยืนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเขาล้อมอยู่ในเวลานั้นเนี่ยนะฮะยังไม่มีการไปกั้นห่างๆระหว่างตัวท่านผู้นำกับผู้สื่อข่าวให้ห่างไกลกันเหมือนตอนนี้นี่ตอนนั้นเนี่ยล้อมกันใกล้ๆจังหวะหนึ่งท่านนึกครึ้มอารมณ์ดีให้สัมภาษณ์ไปก็เอามือเนี่ยบิดหูผู้สื่อข่าวผู้ชายไปเนี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยครับท่านนายกก็ได้แสดงออกมาด้วยลีลาที่เป็นตัวท่านเองอะซึ่งใครชอบใครไม่ชอบก็มีสิทธิ์คิดได้แต่ที่ผมอธิบายก็คือว่าท่านนายกท่านโชว์ของท่านเองแบบนี้มาตลอดเนี่ยแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเด็กหนุ่มเด็กสาวกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเกิดไปทำตามที่เขาคิดตามที่เขารู้สึกและเขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกปิดหรือเป็นเรื่องที่คิดร้ายทำลายชาติแต่อย่างใดเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้เนี่ยต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำผมนี่มีประสบการณ์นะครับติดมาแล้วหลายรอบรอบที่เป็นนานที่สุดของชีวิตก็9เดือนกว่าๆยังไม่รู้ว่าจะมีรอบหน้าอีกหรือเปล่าก็แล้วแต่ทิศทางของสถานการณ์ละครับแต่ผมอยากจะอธิบายความให้ฟังนะครับเพราะว่าผมแน่ใจว่าบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายที่เข้าไปล้อมจับกุมที่เข้าไปกระทำการ
แล้วนักศึกษาประธานโทษแล้วคนหนุ่มสาวเหล่านี้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านทั้งหลายไม่เคยเข้าไปผมจะบอกว่าพื้นที่ในนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ควรเป็นพื้นที่ของสุจริตชนใดๆอ่ะครับเป็นพื้นที่ของโจรผู้ร้ายอาชญากรลักวิ่งชิงปล้นฆ่าข่มขืนค้ายาเสพติดก็ว่าไปเถอะครับคนพวกนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมต้องลงทันแต่ว่าสำหรับ8คนเนี่ยไม่ได้มีพฤติการอะไรเช่นที่ว่ามาก่อนนะฮะเป็นนักกิจกรรมในโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาละอาจจะมีความคึกขนองปนอยู่บ้างอาจจะถูกอกไม่ถูกใจผู้มีอำนาจบ้างก็แล้วแต่ว่าการที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแล้วบังเอิญว่าวันที่เข้าไปนี่นะครับมันเป็นวันศุกร์ตอนเย็นนั่นหมายความว่าเสาร์อาทิตย์ก็ติดเวลาไม่ได้เยี่ยมนี่โชคดีว่าเดี๋ยวนี้เขาให้เยี่ยมวันเสาร์ได้ก็ยังพอได้ผ่อนคลายความรู้สึกบ้างแต่วันอาทิตย์เมื่อวานทั้งวันเนี่ยก็เป็นวันที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพของผู้ถูกจำขังใครไม่เคยเข้าไปเองไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละวันแต่ละนาทีมันผ่านไปด้วยความยากลำบากมากแค่ไหนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนวัย20ต้นๆ20กลางๆหลายคนนะฮะซึ่งพูดก็พูดเถอะครับแม้ว่าอายุอานามจะบรรลุนิติภาวะแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กอะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่อยู่ในวัยที่ยังมีการแสวงหายังมีเรื่องท้าทายในชีวิตยังมองโลกในแบบที่เขาเพิ่งผ่านพ้นจากวัยเยาวชนซึ่งเขาอาจจะทำผิดได้ฮะแล้วเขาอาจจะทำถูกได้ด้วยและสำคัญก็คือไม่ว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือกลไกรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปกระทำผิดต่อพวกเขาคือถ้าหากว่าคนเหล่านี้ได้ไปกระทำสิ่งที่เป็นความผิดจริงๆเนี่ยนะครับกลไกกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องใช้กระบวนการที่ถูกไปดำเนินการแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ความผิดแล้วไปใช้กระบวนการที่ไม่ถูกกับเขาอีกเนี่ยมันบอบช้ำในหัวใจนะครับแล้วมันไม่ใช่บอบช้ำแต่คน 7-8 คนนั่นหรอกมันบอบช้ำกับคนที่ได้เห็นเหตุการณ์ผมเนี่ยเป็นห่วงมากนะครับไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีไหนก็ตามอ่ะที่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการผู้มีอำนาจไปเล่นงานกันซะจนว่าคนเหล่านี้ต้องสูญสิ้นอิสรภาพไปอยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยอาชญากรหรือบุคคลนอกกฎหมายอื่นๆเนี่ยมันต้องนึกใจเขาใจเรานะครับผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์วินิจฉัยของศาลทหารหรอกครับกระบวนการของศาลนี่ผมเคารพแต่ว่ากระบวนการที่นำไปสู่การยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยอันเนี้ยผมว่าผู้มีอำนาจต้องพิจารณาและทบทวนนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับเขาจะยื่นขอประกันตัวอีกรอบนึงส่งสัญญาณกันได้ไหมครับสั่งการกันได้ไหมเจ้าหน้าที่อย่าไปคัดค้านการประกันตัวถ้าจะมีการไต่สวนใดๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้การอันเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของศาลต่อคำร้องขอประกันตัวนั้นเนี่ยอันนี้ทำได้หรือเปล่าเพราะที่เห็นเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับยื่นคำร้องขอฝากขังแล้วไปคัดค้านการขอประกันตัวหรือไปกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ให้มันเป็นปัญหาต่อคำร้องขอประกันตัวเด็กเนี่ยผมว่าต้องละวางนะครับแล้วการที่พยายามจะเชื่อมโยงใครต่อใครไปพาดพิงให้เข้ามามีปัญหาในคดีนี้ด้วยนั้นเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกตกอกตกใจอะไรนะครับไอ้ที่ปรากฏเป็นข่าวนั่นก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละแต่อย่างที่ท่านไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นการข่าว
ซึ่งพวกผมทุกคนเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะเป็นนปช.หรือแม้กระทั่งเป็นพวกที่เห็นตรงข้ามกันอย่างกปปส.หรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองใดเนี่ยออกมาเดินในสนามแบบนี้เนี่ยครับมันเดินตัวเปล่าเล่าเปลือยหรือเดินอ่านแต่หนังสือพิมพ์ดูแต่ข่าวทีวีเดินมาไม่รอดแล้วครับมันก็ต้องมีเครือข่ายมันก็ต้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมันก็ต้องมีแหล่งข้อมูลจากจุดต่างๆเอามาประมวลสรุปเป็นแนวทางการวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักข้อเท็จจริงนี่ทุกคนก็มีผมก็มีก็รับรู้ว่าคิดอ่านอะไรกันอยู่แต้มต่อไปจะเดินยังไงเนี่ยเห็นเป็นแต่เพียงว่าสำหรับผมเนี่ยยิ่งกดดันมากผมยิ่งยิ้มมากครับเหยียบเท้าซ้ายผมก็ยิ้มเหยียบเท้าขวาผมก็ยิ้มเพราะผมเห็นว่าการต่อสู้กับผู้มีทั้งกำลังและอำนาจเนี่ยมันต้องต่อสู้ด้วยสติและปัญญาครับเราไม่สามารถจะต่อสู้ด้วยอารมณ์กับท่านเหล่านั้นได้ละครับเพราะเราจะใช้อารมณ์เนี่ยก็ต่อเมื่อมีกำลังนะถ้าไม่มีกำลังเนี่ยก็ไม่ใช่อารมณ์กันละครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวผมหรือว่าเป็นตัวฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของการต่อสู้มันน่าจะมีข้อนี้รวมอยู่ด้วยดังนั้นอะไรมันจะเกิดเราก็แสวงหาข้อมูลเราก็ประมวลผลข่าวสารแต่ว่าทิศทางในการเดินไปข้างหน้าไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่แปรเปลี่ยนแล้วครับบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ทำอะไรสักทีให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงยังเฉยอยู่อีกแบบนี้เมื่อไหร่มันจะไปถึงไหนบางทีผมก็ถามง่ายๆเลยนะครับแล้วทำอะไรกันดีก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะทำอะไรกันดังนั้นขอได้โปรดเข้าใจว่าในความสงบนิ่งมีความเคลื่อนไหวและบางทีในความเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยอาจมีความหมายถึงการสงบนิ่งนะครับมันต้องดูกันดีๆนะครับท่านที่เคารพเรื่องพันแบบนี้เนี่ยจะมองกันแต่บรรทัดหนังสือพิมพ์จะมองกันแต่หน้าจอโทรทัศน์ฟังกันแต่หน้าปัดวิทยุเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วนแต่ถ้าได้มามองหน้ามองตากันผ่านจอพีซทีวีเนี่ยอาจจะเข้าใจตรงกันนะก็ได้นะครับว่าเรากำลังเดินทางไปตรงไหนกันอยู่ผมต้องพูดคำเดิมซึ่งพูดมาตลอดเป็นระยะเวลาหลายปีก็คือต้องอดทนแล้วครับเราแสดงความไม่เห็นด้วยเนี่ยได้แสดงความเห็นต่างคัดค้านการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมนี่เป็นสิทธิ์เลยครับและผมเชื่อว่าสังคมไทยและสังคมโลกก็เข้าใจและยอมรับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันต้องไม่ก้าวข้ามเส้นของความอดทนซึ่งต้องขึงไว้ให้แข็งแรงแล้วครับเพราะนี่เป็นเพียงช่วงต้นของสถานการณ์ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทางการเมืองคือสถานการณ์ทำประชามติรัฐธรรมนูญถ้าใครติดตามรายการนี้เป็นประจำก็จะได้จำว่าผมพูดมาตลอดว่าพฤษภาคมนี่แหละฮะก็จะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลังจากนี้ไปสถานการณ์การเมืองมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผมไม่เคยเรียนวิชาโหรแล้วครับแต่ไม่คิดจะไปลบหลู่วิชาใครไม่มีความรู้ว่าดาวมฤตยูเข้ามาแล้วผลจะกระทบจะเป็นแบบไหนแต่ผมอ่านสถานการณ์การเมืองแล้วนี่แหละครับวันที่2พฤษภาคมยังมีอะไรให้เห็นอีกเยอะยังมีอะไรให้รู้สึกกดดันให้รู้สึกเป็นแรงเสียดทานกันอีกมากแล้วยังมีอะไรที่จะต้องพิสูจน์สติปัญญาและความอดทนของประชาชนอีกโขอยู่นะครับแต่คำว่าอดทนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทนแบบไม่รู้สึกรู้สาฝนตกยิ้มใบไม้ร่วงยิ้มแดดออกก็ยังยิ้มไม่ใช่หรอกครับเป็นแต่เพียงอย่างที่ผมเรียนนะฮะ
กระบวนการในการขับเคลื่อนไปสู่หลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงและถูกต้องสำหรับประชาชนมือเปล่าๆเนี่ยครับมันต้องยืนอยู่กับความชอบธรรมแล้วความชอบธรรมเนี่ยมันเกิดได้ด้วยการยึดกุมหลักการเหตุผลและข้อเท็จจริงไว้ให้มันแล้วการยืนอยู่กับความชอบธรรมเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็ต้องแลกแล้วครับกับความรู้สึกเจ็บปวดกับความรู้สึกอึดอัดกับความรู้สึกคับข้องใจทั้งหลายแต่รางวัลที่ได้รับจากการยืนอยู่กับความชอบธรรมเนี่ยถ้ามันมาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยนะครับมันก็คุ้มค่าและมันก็ยิ่งใหญ่เวลาเราพูดถึงความอดทนเวลาเราพูดถึงความมุ่งมั่นและรักษาหลักการที่ชอบธรรมเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างเช่นมหาตมะคานธีเช่นเนลสันแมนเดลาหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านอย่างองซานซูจีผมยก 2-3 คนนี้นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วใจหายเลยนะฮะคานธีเนี่ยก็โอ้โหครับเดินไม่รู้จะกี่กิโลเมตรนะฮะกว่าจะสำเร็จแมนเดลาเนี่ยถูกขัง27ปีซูจีก็อีกไม่น้อยบางคนก็บอกโอ้โหถ้ารอคอยขนาดนี้เนี่ยมันจะไหวเหรอผมเรียนว่าอันนั้นน่ะเป็นตัวอย่างให้เราหันมองเพื่อเป็นกำลังใจแต่สำหรับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช้เวลาขนาดนั้นแหละครับท่านที่เคารพเราจะเป็นประชาธิปไตยกันอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลาให้ใครไปถูกขังอยู่27 28ปีหรือไปถูกล็อกตัวอยู่ในบ้านนานเหมือนองซานซูจีสถานการณ์เวลานี้เนี่ยมันเดินเร็วขึ้นทุกทีนะครับเพียงแต่ว่าผมหวังอย่างยิ่งและหวังเป็นที่สุดนะว่าให้การหมุนเปลี่ยนประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเป็นไปโดยสันติไม่ต้องมีความรุนแรงไม่ต้องมีความโกลาหลไม่ต้องมีความเสียหายระหว่างชีวิตทรัพย์สินของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแม้แต่สักเพียงหนึ่งคนนี่คือสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนานะครับดังนั้นรัฐบาลฟังรายการมอนิเตอร์รายการอยู่เนี่ยสบายใจได้ไม่มีสักครึ่งคำแล้วครับที่ผมจะชวนประชาชนบอกว่าให้ลุกฮือขึ้นมาหรือว่าถึงเวลาจะต้องออกไปชุมนุมเดินขบวนต่อต้านไม่มีครับชัดๆถ้าจะปลุกก็ปลุกสติปัญญาให้ตื่นฟื้นถ้าจะปลุกก็คือปลุกคนไทยซึ่งผมใช้คำที่พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานเนี่ยบอกว่าให้ตื่นจากผวังแล้วตั้งใจติดตามสถานการณ์ประเมินกันให้ดีวันนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงในทางการเมืองก็คือว่าแม้ฝ่ายผู้มีอำนาจจะรู้สึกว่ามีความพร้อมในทุกด้านที่จะจัดการ1 2 3 4 5ตามต้องการตามแผนได้หมดก็ตามแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับการใช้อำนาจจัดการต่อสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่ไปเที่ยวจับกุมคุมขังเนี่ยนะครับมันต้องแลกด้วยต้นทุนทางการเมืองมหาศาลของรัฐบาลและผมไม่แน่ใจนะครับล่วงเข้าปีที่2นี่22พฤษภาคมเนี่ยครบรอบ2ปีรัฐประหารนี่นะฮะมาถึงยกนี้เนี่ยรัฐบาลจะมีต้นทุนเหลือให้ใช้อำนาจแบบที่กำลังใช้อยู่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเดือนพฤษภาคมปี59มันต่างกับเดือนพฤษภาคมปี57มากๆนะครับในแง่ของสถานการณ์และในแง่ของปฏิกิริยาผู้คนทั้งหลายดังนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องชั่งน้ำหนักชั่งใจเอาเองนะครับส่วนกับประชาชนเนี่ยท่านอย่ามากังวลเลยกับนปช.กับพีซทีวีเนี่ยท่านก็อย่าไปตกอกตกใจอะไรเลยครับเราจะยืนดูท่านแสดง
ให้ครบชุดอัลบั้มนี้มีกี่เพลงก็โชว์มาได้เลยครับจะยืนยิ้มดูอยู่แต่คำว่ายืนยิ้มดูเนี่ยไม่ใช่ยิ้มแล้วก็ดูดายกับชะตากรรมของพี่ๆน้องๆที่เขากำลังประสบนะครับอันนั้นน่ะช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจนี่เป็นหน้าที่นะครับแม้ว่า 7-8 คนนั้นเนี่ยส่วนตัวผมรู้จักจริงๆก็3คนเท่านั้นนะฮะก็คือนพก้าวณัฐิกาแล้วก็ธนวัฒน์ส่วนที่เหลือเนี่ยเพียงแค่รู้ว่าเขาประสบชะตากรรมเช่นนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปยืนเคียงข้างไปให้กำลังใจกันเช่นเดียวกันและผมก็เชื่อนะครับว่าพี่ๆน้องๆประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็คงอยากจะสื่อสารอยากจะส่งกำลังใจไปให้กับน้องๆที่เขาถูกจำขังอยู่ผมก็จะขออนุญาตนำไปถ่ายทอดกว้างๆ ก็แล้วกันว่าคนข้างนอกยังห่วงใยอีกมากยังส่งกำลังใจมาล้นหลามมหาศาลแล้วก็หวังใจจริงๆนะครับฝากไปอีกทีถึงบรรดาผู้มีอำนาจในรัฐบาลว่าการยื่นขอประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะสามารถจะยื่นได้กี่ครั้งก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์แต่ว่าการยื่นครั้งต่อไปเนี่ยคือวันที่2พฤษภาเนี่ยนะฮะอะไรที่กลไกของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องจะทำให้มันเป็นคุณต่อตัวผู้ต้องหาในการประกอบการพิจารณาของศาลเนี่ยอย่าได้ชักช้าเลยครับท่านขัง 3-4 วันเนี่ยมันมีผลกับสภาพชีวิตสภาพจิตใจของทั้งตัวผู้ต้องขังแล้วก็ตัวครอบครัวญาติมิตรคนใกล้ชิดเนี่ยมากแล้วนะครับแล้วยิ่งนานไปเนี่ยมันก็จะมีผลกับหัวจิตหัวใจของคนไทยโดยทั่วๆไปอีกผมไม่อยากจะให้มันเกิดบรรยากาศที่ไม่พึงปรารถนาแต่ก็นั่นแหละครับปลูกอะไรเนี่ยก็ได้อันนั้นนะรัฐบาลปลูกความชอบธรรมก็จะขึ้นเป็นต้นความชอบธรรมถ้าปลูกความอยุติธรรมมันก็ไม่ขึ้นเป็นอย่างอื่นแล้วครับมันก็จะปรากฏเป็นต้นความอยุติธรรมให้แลเห็นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับจะเล่นเพลงไหนพูดเรื่องนี้กันซะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมผมไปที่เรื่องกติกาในการทำประชามติบ้างเพราะว่าหลังจากที่กกต.เนี่ยตื่นแล้วนะครับงัวเงียงัวเงียกันอยู่พักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าวันนี้ไหนยังไงก็ต้องตื่นเพราะถึงเวลาวันก่อนก็ประกาศมาในนามกรรมการกกต.นะครับมีกี่ข้อที่ทำได้กี่ข้อที่ทำไม่ได้อ่านไปอ่านมาเข้าใจเท่าเดิมเลยครับคืองงไม่ได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ชัดสักอย่างหนึ่งกว้างครอบจักรวาลอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการซึ่งเสี่ยงมากนะครับที่ฝ่ายที่เห็นต่างไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไปเข้าช่องที่เขาจะดำเนินคดีได้หลังจากที่กกต.ทั้งคณะเขาแถลงในนามกกต.มาแล้วก็นี่แหละครับกกต.สมชัยก็เลยอธิบายเป็น10ข้อที่ทำได้10ข้อที่ทำไม่ได้บอกว่านี่เป็นการอธิบายภาษากฎหมายเขียนกระชับให้เข้าใจชัดเจนผมอ่านเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าของกกต.สมชัยเนี่ยเขียนชัดกว่าของกกต.ใหญ่ทั้งคณะจริงนะครับเพราะว่ามีการขยายรูปธรรมมากขึ้นแต่ผมบอกตรงๆอ่ะผมไม่มั่นใจอ่ะว่าของกกต.สมชัยเนี่ยมันจะจบตามนี้หรือเปล่าเห็นตรงกันกับกกต.ทั้งคณะไหมเพราะว่ากกต.สมชัยเนี่ยแกชอบบุกเดี่ยวอะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่แกเล่นเนี่ยมันคนละเพลงกับที่กกต.ทั้งคณะเขากำลังจะทำก็เลยมีข่าวทำนองนี้อยู่บ่อยๆว่าเอาสิ่งที่กกต.สมชัยไปพูดไปเดินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นมติดังนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับตามที่ภาพที่ผมมองเนี่ยกรรมการกกต.มี5คนเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือ1กกต.สมชัยเนี่ยเป็นกกต.ประเภทชายเดี่ยวส่วนอีก4คนเนี่ยเป็นกกต.ประเภททีมทีนี้การมาอธิบาย10ข้อว่าอะไรทำไม่ได้หรืออะไรทำได้เนี่ย
มาจากกกต.ประเภทชายเดี่ยวก็ยังเสียวอยู่ดีครับคือพอเอาเข้าแล้วนี่นะฮะใครไปทำตามที่กกต.สมชัยว่าแล้วมติกกต.ใหญ่เขาบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวนั่นสมชัยชายเดี่ยวแต่นี่กกต.ประเภททีมชุดไม่ยุ่งกันใหญ่เลยครับนี่คือความลักลั่นนะครับแล้วก็นี่คือปัญหาที่มันฟ้องอยู่อ่ะกลไกการบริหารประเทศกลไกการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในรูปขององค์กรอิสระเนี่ยบางทีเนี่ยบทบาทหน้าที่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นไม่ได้สร้างความยอมรับให้กับประชาชนแล้วก็ยังจะแจกลูกแจกอำนาจไปให้กับองค์กรอิสระอยู่นั่นทำราวกับว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยวิเศษมากหรือว่าเป็นผู้สำเร็จพร้อมที่ประชาชนจะต้องให้การยอมรับไม่สามารถที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่สามารถที่จะไปแตะต้องอะไรกันได้อีกจริงๆเนี่ยดูเถอะครับกี่หน่วยงานเข้ามาแล้วที่มีสัญญาณของการทำหน้าที่ที่ชวนเวียนหัวให้กับสังคมผมมีความจำเป็นจะต้องหยุดรายการที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเบรกต่อไปท่านผู้ชมอย่าไปไหนผมตั้งใจจะเอาบรรยากาศที่จะไปเยี่ยมน้องๆเขาที่เรือนจำเนี่ยซึ่งคงจะมีการให้สัมภาษณ์นะฮะหรือว่าอาจจะมีการรายงานข่าวอะไรกันมาบ้างเนี่ยเอามาให้ดูกันในช่วงท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าขยายความกันอีกทีนึงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับลากันไปตรงนี้เลยนะแต่ว่าเบรก2เนี่ยเดี๋ยวรอดูบรรยากาศจากเรือนจำบ่ายนี้ครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการยื่นการประกันตัวแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในเรือนจำก็ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้วก็เริ่มปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ข้างในกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์คุณเกียรติอุดมและอีกหลายๆคนก็คอยช่วยเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกนะครับกับสิ่งที่คนที่เข้าไปใหม่ในเรือนจำระยะแรกเนี่ยนะครับ3วันแรกก็เป็นระยะเวลาการปรับตัวไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาดังกล่าวทุกคนนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งดีนะครับและก็มีกำลังใจและก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงความห่วงใยกันทั่วทุกหัวระแหงนะครับพวกผมเองก็เห็นว่าการตั้งข้อกล่าวหากับ8คนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นั้นเป็นการตั้งข้อหาที่เกินความเป็นจริงถ้านะครับเราได้ติดตามดูคำบรรยายของการฝากขังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเพจเดียวที่เกี่ยวข้องก็เพียงแค่เป็นเพจล้อเลียนการเมืองปรากฏว่ามาตรา116นั้นจะต้องนี่นะครับมีความกระด้างกระเดืองปั่นป่วนถึงขนาดเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนรัฐบาลนะครับต้องถึงขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าเป็นเพจที่ล้อการเมืองเพราะฉะนั้นอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับมีความใจกว้างเหมือนที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ให้คำแนะนำเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องการให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องการให้ใครล้อเลียนง่ายนิดเดียวครับท่านออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วไปอยู่ที่บ้านแต่กราบใดเป็นบุคคลสาธารณะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งการเมืองไม่ว่าผู้นำประเทศไหนการล้อการเมืองที่เรียกว่าสารขันทางการเมืองหรือการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในประเทศไทยขนาดนี้กลายเป็นว่าตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถแตะต้องได้กลายเป็นตำแหน่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับใครไปกระทบก็ถูกมาตรา116ซึ่งในการบรรยายฟ้องนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้เข้าข่ายเลย
และมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับในการเขียนบรรยายคำฟ้องนั้นอ้างความสนิทสนมเช่นนะครับสนิทสนมกับผมกับณัฐวุฒิและก่อแก้วเป็นพิเศษและเนี่ยนะครับกล่าวหาเลื่อนลอยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเช่นว่าสนิทสนมเป็นพิเศษกับคุณพานทองแท้ชินวัตรจึงเป็นเหตุเนี่ยนะครับให้คุณพานทองแท้เอาเงินเข้าไปจ้างวานต่อซึ่งเป็นการกล่าวหาโดยปราศจากหลักฐานข้อมูลเชื่อมโยงเพียงแค่ว่าสนิทสนมในทางกฎหมายมันไม่มีผมนี่เสียดายจริงๆทั้งพลตรีวิจารณ์และพันเอกบุรินทร์สองทหารเนี่ยเป็นศิษย์เก่ารามลูกพ่อขุนเช่นเดียวกับผมแต่ผมอับอายจริงๆรวมกระทั่งเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แถลงข่าวกันสองรอบในวันนั้นเนี่ยลองดูเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับเอาชื่อไปใส่ผังเพื่อให้เกิดการโยงใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติการแห่งคดีแต่ต้องการที่จะรวบตัวเอาไว้ก่อนวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ยังไม่พออีกเลยผมจึงบอกเลยว่าการสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนนั้นท้ายที่สุดประชาชนเขาจะไม่กลัวเมื่อไม่กลัวเขาจะกล้ากล้าแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์กำลังดำเนินการอยู่เวลานั้นจะพาให้พลเอกประยุทธ์พังเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อ8คนนั้นลองแปลเป็นภาษาอังกฤษดูสิว่าต่างชาติเขาจะรู้สึกอย่างไรกับประเทศไทยมันเพียงแค่เพจล้อเลียนเหมือนกับเนี่ยนะครับพาเรดฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่าการ์ตูนในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับผมเองเนี่ยครับถูกล้อเลียนเป็นสิงสาราสัตว์นี่นะครับผมยังไม่เคยโกรธนะครับวันไหนทนไม่ได้ก็เถียงบ้างถองกลับไปบ้างแต่ไม่เคยคิดจะนะครับตั้งข้อหากับใครในลักษณะอย่างนี้มาตรา116เนี่ยนะครับต่อกับพรบคอมพิวเตอร์นั้นมันเป็นการตั้งคดีเกินจริงเกินความผิดนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าการมีอำนาจแล้วจะทำอะไรได้ทุกเรื่องเรือนจำที่ผมมาเนี่ยนะครับขังได้กับทุกฝ่ายนะครับวันนี้อาจจะขังฝ่ายหนึ่งวันข้างหน้าอีกบางฝ่ายก็ต้องเข้าอยู่ในเรือนจำเช่นเดียวกันเช่นณัฐวุฒิกับจันทิดาประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคดีก็ได้พูดคุยไปพอสมควรแล้วสิ่งที่ผมเห็นวันนี้ในห้องเยี่ยมของเรือนจำก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาหลายคนก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเป็นชาวบ้านที่มีฐานะค่อนข้างยากจนพวกเขามาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานด้วยความไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเป็นการกระทำความผิดนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรเพราะมันมีข้อเท็จจริงซึ่งสังคมต้องเข้าใจและยอมรับให้ตรงกันอยู่ 2-3 ประการประการที่1การจ้างใครก็ตามเป็นแอดมินของเพจบน Facebook นั้นเป็นเรื่องปกติที่หลายคนหลายฝ่ายเขาทำกันประการที่2การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดจะนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือล้อเลียนนักการเมืองผู้นำประเทศที่เป็นบุคคลสาธารณะก็เป็นเรื่องปกติที่เขาทำกันได้แม้ว่า8คนนี้ถูกจำขังแล้วก็ยังคงมีพฤติการในลักษณะเช่นว่ากับคนหลายๆกลุ่มอยู่ประการต่อมาชาวบ้านที่เขามาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเขาไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีทุกคนเจอหนักหนาสาหัสกว่านี้ก็ยังไม่มีอำนาจรัฐในยุคไหนใช้ข้อหามาตรา116ถึงขั้นดำเนินการให้มีการจำขังผู้ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีเมื่อข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายเรื่องการวินิจฉัยของศาลผมไม่ก้าวล่วงนะครับเราต้องเคารพในกระบวนการของศาลแม้ว่าผมมีความกังวลว่ากรณีของน้องๆทั้ง8คนเนี่ยจะต้องขึ้นศาลทหารหรือไม่แต่เอาละ
เมื่อเป็นข้อวินิจฉัยอย่างที่เรียนครับเราไม่ก้าวล่วงแต่กระบวนการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐผมขอเรียกร้องให้คนใหญ่คนโตในรัฐบาลแสดงความจริงใจและใจกว้างสั่งการไม่ให้พนักงานสอบสวนคัดค้านการขอประกันตัวและปฏิบัติทุกประการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ต้องขังในการยื่นคำร้องขอประกันตัวซึ่งทีมทนายความจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้มันไม่ดูคับแคบเกินไปหรือที่ไปจับเด็กมา 7-8 คนในการกระทำซึ่งสังคมทั่วไปยังไม่เห็นว่าเป็นความผิดส่งขึ้นศาลแล้วเขายื่นขอประกันก็ไปคัดค้านไม่ยอมให้เขาประกันตัวอีกผมว่า 3-4 วันที่เอามาอยู่ในเรือนจำน่าจะสร้างความบอบช้ำให้กับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะคนที่ถูกจองจำแล้วฮะผมว่าสังคมไทยก็บอบช้ำเพราะถ้าหากสังคมใดก็ตามมีคนถูกจำขังด้วยกรณีเช่นที่ว่านี้เนี่ยมันชี้ชัดได้เลยว่าสังคมนั้นมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยและสังคมนั้นมีปัญหาเรื่องวิจารณญาณของผู้มีอำนาจเรื่องการปฏิบัติของผู้มีอำนาจที่จะแสดงออกต่อประชาชนในประเทศของตนประการสุดท้ายนะครับก็อยากจะเรียนว่าผมไม่อาจจะยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าการทักท้วงทวงถามสิทธิที่จะได้อิสรภาพกลับคืนของคนกลุ่มนี้เป็นหน้าที่ของสังคมโดยทั่วไปผู้ต้องขังส่วนใหญ่ผมไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมเห็นว่าชะตากรรมนี้เป็นเรื่องส่วนรวมแล้วการเรียกร้องนี้ไม่ได้เป็นช่องทางในการพยายามจะเผชิญหน้ากับรัฐบาลแต่ผมอยากจะให้รัฐบาลนั่นแหละหันมาเผชิญหน้ากับความจริงแล้วสบตาประชาชนแล้วเปิดใจให้กว้างคุกมันแคบฮะท่านเอาเด็กไปขังอยู่เด็กจะออกจากคุกได้มันต้องเริ่มต้นที่ใจผู้มีอำนาจเนี่ยต้องกว้างก่อนแต่ถ้าใจผู้มีอำนาจไม่กว้างแล้วจะหาทางขังเพิ่มมันก็เท่ากับว่าไปเติมเชื้อเติมเงื่อนไขความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจระหว่างกันซึ่งไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดเลยดังนั้นผมหวังใจนะครับว่าเราคงไม่ได้ยินข่าวว่าถ้าเขาไปยื่นขอประกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปยื่นคัดค้านคำร้องขอประกันตัวอีกครับท่านประธานที่มาอยู่ผมได้นะ